ข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันแล้วนะคะกับแพรวสิรีนะสวัสดิ์พูลค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะคะเพราะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาส่งสัญญาณด้วยตนเองเลยบอกว่ามีโอกาสค่ะที่จีนแล้วก็สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกได้ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีกําหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Economic Club of New York ทรัมป์ก็มาพร้อมกับไทยแดงเลยนะคะเขา ก็ย้ําว่าเขาจะยอมรับข้อตกลงที่ดีสําหรับสหรัฐแล้วก็แรงงานสหรัฐซึ่งจริงๆในรอบนี้เนี่ยทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงการที่สหรัฐจะยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนนะคะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการคาดการณ์กันว่าทั้ง2ฝ่ายน่าจะพูดคุยแล้วก็เจรจากันได้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนดาวโจนส์ก็ค่อนข้างจะรงๆค่ะในขณะที่ S&P 500แล้วก็ n a s d a q กนะคะกลับมาปิดทำการ ได้ในแดนบวกหลังจากวันก่อนหน้านี้ก็ลบไปทั้ง2ตลาดนักลงทุนตอนนี้ก็จับตาไปที่การแถลงต่อสภาคอนเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจอรมพาวเวลนะคะเพราะหลังจากประชุมเฟดเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องแถลงต่อสภาด้วยว่ามองภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรซึ่งเขาก็จะแถลงในวันนี้เวลา11นาิกาตามเวลาสหรัฐถ้าเวลาบ้านเราก็ราวๆ5้าทุ่มตรงนั่นเองค่ะ ต่อจากความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะมาดูกันที่บ้านเรากันบ้างค่ะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโคงสุดท้ายปลายปี1นในนั้นก็คือชิมช็อปใช้นะคะดำเนินการมาจนถึงเฟสที่3เรียบร้อยแล้วและล่าสุดครมก็มีมติออกมาแล้วค่ะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยผ่านกระเป๋า1กระเป๋า2ตอนนี้สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลย ดอกเตอร์อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมครมสัญจรจังหวัดกาญจนบุรีเห็นชอบโครงการชิมช็อปใช้เฟสที่3เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก2ล้านคนโดยจะเริ่ม14พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะครั้งนี้จะแบ่งสัดส่วนให้ผู้สูงอายุ500,000คนเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาิกาแล้วก็ช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาทำให้มีผู้ร่วมลงทะเบียนโครงการทั้งหมด15ล้านคน The cat sat on the มาตรการที่เขาจะนามาใช้รอบนี้ก็คือจะดึงดูดให้ใช้เงินผ่านกระเป๋าสองมากขึ้นโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกรุงไทยก็เตรียมจะออกมาชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นโดยเน้นการใช้จ่ายเงินด้วยตนเองและเปิดทางให้ผู้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเฟส1เฟส2เฟส3ใช้เงินผ่านแอปเป๋าตัางค์ได้ในพื้นที่ทะเบียนบ้านของตนเองนะ,ะ่ะน่าจะต่อให้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี2563เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน พอดีอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเมื่อเราใช้เงินผ่านกระเป๋า2ไม่เกินวงเงิน3 0 0 0 0บาทเราจะได้รับเงินชดเชย15%นะคะก็คือพูดง่ายถ้าใช้ไป3 0,000ื่นจะได้เงินกลับมา4,500บาทเติมเงินใช้จ่าย3 0 0 0 0ถึง50,000บาทจะได้รับเงินชดเชย20%เป็นเงิน4 0 0 0บาทนี่ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นแรงจูงใจค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการสนับสนุนออกมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางครมรเห็นชอบการประกันร,ราคามันสําปะหลังค่ะก่อนหน้านี้มีประกันร,ราคาย,ยางพาราไปแล้วตอนนี้มาถึงคิวของมันสําปะหลังกันบ้างซึ่งรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกว่าครมอรเห็นชอบเรียบร้อยแล้วสําหรับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังทั่วประเทศวงเงิน9,000 6 7 1ล้านบาทจะประกันรายได้ให้เกษตรกรนะคะกิโลกรัมละ2 5 0บาทสตางค์ไม่เกินครัวเรือนละ100ตันใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวซึ่งตอนนี้ทกศก็เตรียมจะโอนเงินให้เกษตรกรงวดแรก1ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะทยอยโอนทุกๆวันที่1ของแต่ละเดือนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่น่าสนใจในรอบวันที่นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันต่อค่ะ